สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะสพฐ.เดินหน้าสร้างโอกาสการเรียนรู้ป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมแจงหลักเกณฑ์การจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบค่ะนางเกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความห่วงใยเรื่องนักเรียนแขวนลอยซึ่งอาจนำไปสู่กรณีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ชัดเจนซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.มีการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ Thailand Zero Drop Off เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นแกนนำร่วมกันในการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 3-18 ปีเป็นรายบุคคลระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้ง21หน่วยงานทั่วประเทศกับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยพบว่าปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมายังมีเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 3-18 ปีกว่า 1.02 ล้านคนที่ไม่พบข้อมูลในระบบการศึกษาของทั้ง21หน่วยงานดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาร่วมกับ10หน่วยงานพันธมิตรเมื่อวันที่28มิถุนายน2567และเริ่มคิกออฟกระบวนการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทั้งประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เป็นต้นมาสำหรับนักเรียนแขวนลอยหมายถึงนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่างๆที่โรงเรียนจัดทำขึ้นตอนต้นปีการศึกษาหรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชาและขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีตัวตนมิได้ลาออกจากโรงเรียนและโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนนักเรียนได้เนื่องจากเป็นนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับป.1 ถึงม.3ซึ่งจากการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center หรือ DMC ข้อมูลณวันที่10มิถุนายน2567พบว่ามีนักเรียนแขวนลอยจำนวนทั้งสิ้น 11,562 คนโดยในการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้นจะไม่ได้จัดสรรให้กับนักเรียนแขวนลอยดังนั้นสพฐ.จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนเพื่อให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจำแนกนักเรียนแต่ละประเภทเพื่อนำไปสู่การค้นหาช่วยเหลือส่งต่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหานักเรียนแขวนลอยได้อย่างตรงจุดต่อไปทั้งนี้สาเหตุที่จะจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้มี5สาเหตุดังนี้ 1. นักเรียนย้ายสถานศึกษา 2. นักเรียนเสียชีวิต 3. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 4. นักเรียนเรียนจบการศึกษากรณีใดกรณี 1. นักเรียนเรียนจบชั้นป.6 สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับม.ต้นหรือนักเรียนเรียนจบชั้นม.3 และ 5. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในพื้นที่และไม่แจ้งย้ายที่อยู่โดยในกรณีนักเรียนระดับชั้นม.ต้นจะจำหน่ายนักเรียนได้เมื่อนักเรียนมีอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแต่โรงเรียนต้องมีกระบวนการติดตามคือ 1. นักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนดำเนินการติดตามและแจ้งให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาเรียนพบว่ายังมีตัวตนอยู่แต่ไม่สามารถนำเด็กมาเรียนได้ให้ระบุว่ามีตัวตนไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้
2. นักเรียนไม่จบการศึกษาระดับชั้นม.ต้นเนื่องจากติดศูนย์ติดรอติดม.ส.ให้สถานศึกษาติดตามและเร่งรัดให้ผู้เรียนมาดำเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินผลโดยเร็วหากไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบได้ให้ระบุมีตัวตนไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้และ 3. นักเรียนไม่มาเรียนต่อเนื่องเป็นเวลานานสถานศึกษาได้ดำเนินการติดตามตามระเบียบทุกขั้นตอนแล้วพบว่าไม่มีตัวตนและผู้ปกครองไม่แจ้งย้ายให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการติดตามต่อไปโดยจะยังไม่สามารถจำหน่ายนักเรียนได้จนกว่าอายุจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในส่วนกรณีนักเรียนระดับชั้นม.ปลายจะจำหน่ายนักเรียนได้โรงเรียนต้องมีกระบวนการติดตามคือ 1. นักเรียนไม่มาเรียนต่อเนื่องเป็นเวลานานสถานศึกษาได้ดำเนินการติดตามตามระเบียบทุกขั้นตอนแล้วและพบว่ายังมีตัวตนอยู่แต่ไม่มาเรียนให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนไว้ก่อน 2. นักเรียนไม่จบการศึกษาระดับชั้นม.ปลายเนื่องจากติดศูนย์ติดรอติดม.ส.ให้สถานศึกษาติดตามและเร่งรัดให้ผู้เรียนมาดำเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินผลหากไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบได้ให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนไว้ก่อนและ 3. นักเรียนไม่มาเรียนต่อเนื่องเป็นเวลานานสถานศึกษาได้ดำเนินการติดตามตามระเบียบทุกขั้นตอนแล้วพบว่าไม่มีตัวตนและผู้ปกครองไม่แจ้งย้ายให้จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนได้